สวัสดีครับผมมาร์ทดิเมจินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวเรียกว่ารีวิวหรือเปล่าเป็นปั๊มเบรกนิชินนะครับปั๊มเบรกนิชินตัว2พอร์ตนะตัวนี้จะเป็นงานแท้เลยนะครับก็ได้มาในราคา 1,400 ก็ถือว่าถูกอยู่นะถือว่าถูกกว่าร้านอื่นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกล่องเป็นแบรนด์นิชินนะครับแล้วก็จะมีพวกใบคำสั่งซื้อนะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแยกไว้ก่อนตัวสีกล่องงานกล่องเนี่ยก็จะเนียนๆเลยนะครับสีกล่องก็เนียนๆนะครับไม่เหมือนพวกงานก๊อปทั่วไปนะฮะถ้างานก๊อปทั่วไปก็กล่องมันจะเละๆหน่อยเนาะอันนี้ถ่ายมือเดียวนะแกะมือเดียวไม่มีขาตั้งกล้องเปิดออกมาแล้วก็จะเจอตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนี่เขาจะใส่ถุงพลาสติกมาให้แบบนี้นะครับไม่มีการกระแทกนะไม่มีการกระแทกนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูเนื้องานของปั๊มกันดีกว่าว่ามันจะเนียนสวยสักแค่ไหนนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มนิชิน2พอร์ตสีทองนะครับก็สังเกตได้เลยเห็นเด่นชัดก็คือโลโก้จะคมชัดมากนะครับแล้วก็จะมีพวกจุดQC สีเหลืองที่เขาปั๊บที่เขาแต้มไว้นะครับเนื้องานเนียนๆสวยๆเลยนะครับก็จะมีผ้าเบรกมาให้นะครับแล้วก็จะมีขานี่สำหรับเว็บ125นะครับถ้าใครจะไปใส่พวก110นี่ก็ต้องซื้อขาแยกนะครับแล้วก็จะมีเลเซอร์โค้ดตัวเลขมาให้นะครับเป็นจุดไข่ปลานะครับแต่ถ้าเป็นงานพวกงานก๊อป 10A 20A มันไม่น่าจะมีมาให้ไม่น่าจะมีเลเซอร์ให้นะครับสังเกตง่ายก็คือโลโก้ตานิชินเนี่ยจะคมชัดกว่านะครับถ้าเป็นพวกของก๊อปอะไรเงี้ยมันจะไม่คมไม่เนียนขนาดนี้นะครับครับก็โดยรวมถือว่าดีนะครับโดยรวมถือว่างานดีถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็ 1,400 1,500 1,600แล้วแต่ร้านนะครับแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันก็ดูกันดีๆเนาะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ